สวัสดีค่ะชื่อนางสาวตีรัตน์อินสว่างค่ะชื่อเล่นชื่อแตงไทยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4จากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็เห็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในเพจ Facebook ของกองวิทยาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์หรือว่าถ้าเซิร์ชใน Facebook ก็คือ LATU International Officeแล้วก็เห็นว่าเขาประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศสเปนค่ะสนใจก็เลยคลิกเข้าไปดูค่ะเหตุผลที่สมัครทุนนี้เหตุผลแรกก็คือเราเรียนภาษาสเปนที่ธรรมศาสตร์มาประมาณ 2-3 ปีได้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะถ้าสมมติเราจะได้ลองไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วก็ดูสิว่าทฤษฎีที่เราร่ำเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง practical จริงๆไหมแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เราสมัครทุนนี้ก็คือมันเป็นทุนให้เปล่าที่ค่อนข้างครอบคลุมค่าใช้จ่ายในหลายๆอย่างอย่างเช่นตั้งแต่ค่าวีซ่าค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วเขาก็มีเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงให้ตลอดระยะเวลาที่เราไปอยู่ที่นู่นซึ่งในส่วนนี้เราก็เอาไปบริหารเองว่าจะเป็นค่ากินใช้เท่าไหร่ค่าที่พักเท่าไหร่ค่ะสำหรับขั้นตอนแล้วก็การเตรียมตัวในการสมัครทุนนะคะมันค่อนข้างซับซ้อนและก็มีรายละเอียดยิบย่อยอยู่มากเลยแต่ว่าเราจะพูดคร่าวๆในส่วนที่สำคัญแล้วกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องสมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนเราก็ทำการยื่น Learning Agreement ไป Learning Agreement คือการที่เราไปศึกษาดูในเว็บไซต์ของ Host University ว่ามีวิชาไหนที่เราสนใจและสามารถเทียบโอนกลับมาที่ธรรมศาสตร์ได้และก็สิ่งที่2ที่ต้องใช้ยื่นก็คือคะแนน IELTS หรือว่าแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษนะคะโดยเราจะต้องได้คะแนนตาม European Framework ที่เขา require เป็น Level B2 ถ้าสมมุติเทียบเป็น IELTS Overall Band ก็คือ Range 5.5 ถึง 6.5 สิ่งที่เราใช้ยื่นไปในเว็บเนี่ยจะมีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการมากๆเลยนะคะอย่างแรกที่ใช้ก็คือเกรดค่ะเกรดมีน้ำหนักถึง 60% ดังนั้นน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสมัครโครงการนี้นะคะต้อง make sure ว่าเราmaintain transcript ของเราให้สวยงามนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องใช้ก็คือ recommendation letters จากคณะ1ฉบับแล้วก็จากอาจารย์1ฉบับอาจจะเป็นอาจารย์ที่เราเคยเรียนด้วยแล้วก็เหมือนให้ท่านอาจารย์ช่วยยืนยันว่าเราเป็น candidate ที่ eligible เรามี quality อย่างนี้นะคะสิ่งสุดท้ายนะคะที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า recommendation letter เลยก็คือ motivation letterอันนี้เราจะต้องเขียนเองเหมือนเขียนเล่าให้เขาฟังอะค่ะว่าทำไมเราถึงอยากไปเรามีจุดประสงค์อะไรเราคิดว่าเราจะได้อะไรกลับมาและเราไปเนี่ยเรามีอะไรไปออฟเฟอร์เขาหรือเปล่าความยากของการเขียนจดหมายแนะนำตัวก็คือเราจะเขียนยังไงให้เราโดดเด่น stand out จากผู้สมัครคนอื่นๆมากมายแล้วเราต้องเขียนให้สั้นกระชับแต่ได้ใจความที่สมบูรณ์ค่ะฝากถึงน้องๆที่สนใจอยากได้ทุนไปแลกเปลี่ยนนะคะก็อยากให้น้องๆหมั่นติดตามข่าวสารช่องทางว่าเขามีให้ทุนที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าโอกาสมันมีเข้ามาเสมออยู่ที่ว่าเราจะคว้ามันไว้หรือเปล่าและก็ที่อยากจะฝากอีกอย่างนึงก็คือภาษาอังกฤษสำคัญมากนะคะให้มันฝึกฝนทบทวนแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไปสอบว่าระดับภาษาแล้วก็นำคะแนนไปยื่นในที่ที่เราอยากจะไปได้ค่ะThank you.